งานใดที่คนมักจะถ่ายรูปรวมญาติเชิญครับงานแต่งค่ะงานแต่งครับอันดับหนึ่งเลยได้ตัดสินใจคุณก้อยครับเล่นเองหรือโยนเล่นเองเล่นเองแบบนี้เลยหลายงานเลยนึกถึงงานนี้เอาทุกคนมาถ่ายรูปรวมกันนะฮะมีงานแล้วป่ะครับคุณบิวครับตุ๊ดจีนค่ะโอ้โหโอ้ของผมไม่ค่อยถ่ายรูปผมเน้นรับซองเอาตุ๊ดจีนไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสคุณหญิงครับงานใดที่เราถ่ายรูปครอบครัวกันงานศพค่ะโอ้ถ่ายรูปงานศพยิ้มไหมแล้วแต่อะค่ะนะบางทีมันทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะยิ้มหรือไม่ยิ้มดีอะไรเงี้ยใครใครรู้ควรจะยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มยิ้มนิดนึงยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับงานแต่งงานศพก็เป็นงานที่น่าจะถ่ายรูปรวมครอบครัวกันนะฮะมาดูกันงานศพมีหรือไม่มีแม่ครับงานใดที่คนมักจะถ่ายรูปรวมญาติฮะงานบวชแตน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 เฮ้แตนเอาถ่ายรูปรวมเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนไม่ไหวเหมือนกันนะเอามาดูงานบวชมีหรือไม่มีคุณก้อยครับงานใดที่คนมักจะถ่ายรูปรวมญาติฮะสงกรานต์ค่ะโอ้โหสงกรานต์กล้องพังเลยจริงเหรอก็แบบรดน้ำจัดเลี้ยงอ๋อรดน้ำน้ำหัวคุณพ่อคุณแม่เสร็จปั๊บก็มารวมนะไม่ใช่สาดกันตู้มตู้มมาถ่ายรูปรวมญาติมัดคาร่าไหลย้อยมันบางคนแป้งเต็มหน้าถ่ายมาต้องมานั่งดูอันนี้ใครอะตกลงใครอ๋อเอาสวยๆเอาสวยๆก่อนใช่ค่ะเอาสงกรานต์มีหรือไม่มีมีคุณบิวครับงานเลี้ยงค่ะเลี้ยงอะไรฮะเลี้ยงแบบเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะโอ้เลี้ยงวันเกิดวันเกิดคนโตนึกว่างานเลี้ยงเลี้ยงอะไรฮะอ๋อครอบครัวเลี้ยงกันทุกวันเลยทุกวันจะอยากจะถามเลยบ้านอยู่ไหนครับโอ้โหปาร์ตี้ทุกวันเลยเนี่ยงานเลี้ยงวันเกิดนะฮะมาดูครับงานเลี้ยงวันเกิดมีหรือไม่มีมีวนกลับมาที่หัวหน้าทีมคุณกิ่งครับงานใดที่คนมักจะถ่ายรูปรวมญาติรับปริญญาค่ะแล้วก็ต้องมีป้ายทะเบียนจบจบสองห้านี่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 แล้วจะต้องมีดอกไม้แล้วต้องมีตุ๊กตาหมีแล้วก็ต้องมีช่อมีพวงมาลัยรู้ตัวทีไม่เห็นหน้าบัณฑิตเลยฮะงานรับปริญญามีหรือไม่มีมีเอาแล้วเหลืออยู่หนึ่งข้อบนนั้นแม่ครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยเอาหาให้เจอฮะงานใดที่คนมักจะถ่ายรูปรวมญาติครับงานปีใหม่ยืนเรียงกันถ่ายรูปแล้วก็ตะโกนใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยขอบคุณครับถ้าปีใหม่มีขึ้นมานะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยมาลุ้นกันเลยฮะงานปีใหม่มีหรือไม่มีเขารู้ใช่ไหมว่าต้องยังต้องแข่งอีกข้อนึงเขารู้นะรู้ใช่ไหมว่ายังต้องแข่งอีกข้อนึงรู้นะรู้นะแต่ดีใจนะดีใจดีใจได้ดนตรีไปและไม่น่าเชื่อตอบได้หมดทุกข้อเลยครับ168คะแนนเป็นของวัฒนวิสุทธิ์